สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเทตดี้และรายการเซตชาแนลเนื้อหาสาระดีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปรกรณ์เสริมครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมครับมาเปลี่ยนรูปธรรมดาธรรมดาแบบนี้ครับผมเช่นน้องคนนี้ฮะเขาก็นางน่ารักน่ารักของเขาอยู่เป็นปกติใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับเราอยากจะให้มันมีสายฝนตกลงมาทําไงดีอ่ะหรือเราอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะเดินเป็นมิวสิกอกหกักนงะ่าแฟนทีง่านะทำไงดีอยากจะให้มีฝนตกลงมา ขนาดนั้นทำยังไงดีเดินตากฝนก็ไม่โอเคเรามาใช้แอปพลิเคชันนี้กันดีกว่าครับ แอปพลิเคชันที่เท็ดี้จะแนะนำให้คุณผู้ชมใช้อยู่ตอนนี้ฮะมีชื่อว่า Pixel Loop ครับสามารถจะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ฮะคุณผู้ชมค้นหาเลยนะฮะ P I X A L o P ตัวนี้ครับผมรับรองว่าเจอแน่นอนนะฮะวิธีการใช้งานก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะต้องเสียตังค์นะครับมันมีวิธีทำให้ไม่เสียตังค์เมื่อเราเปิดจะแอปพลิเคชัน Pixel Loop ขึ้นมาครับผมคุณผู้ชมฮะมันอาจจะขึ้นมาเป็นโปรเปนน็นนู่นนี่นั่นให้คุณผู้ชมขึ้นมาให้เลือกครับผมว่าเนี้ยเนียเนี้ยมันต้องเสียตังค์ตรงนี้นะ เดือน1ปีอะไรแบบนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตครับตรงมุมตรงนี้ครับตรงมุมด้านบนนะฮะโทษทีครับผมตรงมุมด้านบนตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็กากบาดอยู่ครับคุณผู้ชมมาแตะที่กากบาทตรงนี้ได้เลยฮะแล้วเราจะใช้ฟรีได้ครับเว้นแต่ว่านี่ส่วนที่เป็นโปรเราใช้ไม่ได้ครับเรามาเลือกใช้ฟรีฮะอันดับแรกครับผมเรามาแตะตรงนี้ครับผมแตะที่ New Creation ตรงนี้ครับผมแตะ New Creation ฮะจากนั้นคุณผู้ชมเลือกรูปที่ต้องการเลยครับเช่นผมจะ กลับมาเลือกรูปรูปเดิมที่ผมแต่งเมื่อสักครู่นี่แหละแต่งโชว์ไปฮะคลิกเลือกรูปของน้องคนนี้ซึ่งนั่งอยู่เฉยๆครับ จากนั้นครับให้คุณผู้ชมเลื่อนมาฮะเลื่อนที่แถบเม,เมนูด้านล่างตรงนี้ครับผมสไลด์ตรงนี้ฮะมาเลือกที่คําว่า Overlay ตัวนี้ครับผมเมื่อแต่คําว่า Overlay เฮะเราจะเจอเอฟเฟกมากมายเลยที่ให้เราเลือกได้ครับผมแต่ว่าฮะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นรูปมงกุฎต,ตรงนี้ครับไม่ต้องไปเลือกฮะเพราะหากว่าเลือกได้อ่ะมันทําได้ก็จริงแต่ว่ามันจะไม่สามารถที่จะส่งรูปภาพหรือเซฟรูปภาพไปได้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเลือกฮะจะคือ ือส่วนที่ฟรีแค่ตรงนี้ครับแล้วในส่วนที่เป็นฝนที่เราจะใช้ก็คือนี่ฮะ e s 0 2ตรงนี้นั่นแหละครับ เมื่อเราแตะเข้าไปที่คำว่า E S 0 2ครับคุณผู้ชมสังเกตที่รูปภาพนะฮะมันก็จะมีขีดฝนฝนฝน,นลงมาแบบนี้ไงนี่เห็นไหมแต่ทีนี้ครับผมเราจะเซฟเป็นวิดีโอจ้าเราก็มากดดูตรงนี้ก่อนฮะกดเพลย์ตรงนี้ก่อนว่าเราโอเคไหมก็คือกดไปเห็นไหมครับมันกลายเป็นสายฝนตกลงมาคุณผู้ชมอาจจะทำหน้าแซดหน้าเศร้าฮะอ,อกหักรัก คุดตุดทิ้งก็ะทำไปตรงนี้ครับผมจากนั้นเมื่อเลือกตรงพอใจได้ครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่คำว่า export ตรงนี้ครับผม export ตรงนี้ก็คือการส่งวิดีโอนี้ลงไปในโทรศัพท์มือถือของเราครับเราแต่ที่คำว่า export ฮนะ จากนั้นคุณผู้ชมมาเลือกตรงนี้ครับผมแถบตรงนี้นะฮะว่าเราต้องการที่จะเอาไปลงในแพลตฟอร์มไหนจะแค่เก็บไว้เป็นวิดีโอจะส่งเป็นไฟล์กิ๊จะแชร์ใน Facebook Instagram Snap สวิตเตอร์ก็เลือกใช้ครับจากนั้นฮะมาเลือกตรงนี้ว่าต้องการจะใช้ขนาดไหนหากเราเลือกเป็น Facebook แบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะมีเลือกให้เราอัตโนมัติเลยว่าเป็นรูปภาพขนาดไหนสังเกตจากรูปที่ด้านบนนะครับจะมีขอบสีเทาเกิดขึ้นแบบครอบกับโปรไฟล์เอาไปทําอะไร Instagram ก็ มีให้เลือกฮะจะไปฟีดเป็นสตอรี่ก็เลือกได้ครับหรือจะเลือกเป็นวิดีโอธรรมดาก็จะได้ขนาด o r i g i ินอลครับและในส่วนด้านล่าง2ตัวครับตัวหนึ่งก็คือ Duration เจ้าตัวนี้ก็คือระยะเวลาของวิดีโอนี้ต้องการให้ยาวนานแค่ไหนโดยเริ่มต้นที่6วินาทีครับและสามารถที่จะเพิ่มไปได้มากสุดถึง138วินาทีครับเราลองสัก6วินาทีก็พอในส่วนคุณภาพด้านล่างหรือคุณภาพของวิดีโอครับก็เลือกได้ ได้ต่ำสุดที่ Full HD 1,80 0หากต้องการใช้ 2K หรือ 4K ก็ต้องเสียเงินครับเพราะฉะนั้น1,80 0เหลือๆครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมาคลิกที่คำว่า Export ตรงนี้ฮะแตะโชคเข้าไปเลยครับผมเขาจะทำการ Exporting Project ฮะแม้กระแดะฝรั่งเยอะเลยนะครับผมอ้าเสร็จเรียบร้อยฮะวิดีโอเซฟถึแกลลอรี่ครับลองกลับมาดูที่แกลลอรี่กันอีกทีจ้าแกลลอรีจ้า,จามาดูตรงนี้เป็นซนะัมซุงเนาะเราก็มาดูเจ้ารูปฮะ ไม่ต้องกังวลว่ามันหายไปไหนนะครับคุณผู้ชมเขาจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่มาให้เราเรียบร้อยครับชื่อว่า P ิ x r l รูปตามชื่อของแอปพลิเคชันนั่นเองครับเมื่อเราแตะเข้าไปดูฮะเราจะพบว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์วิดีโอที่มีความยาวอยู่ที่6วินาทีตามนี้ครับผมเราลองแตะเข้าไปดูครับและเล่นวิดีโอเลยแค่นี้ฮะไฟล์รูปธรรมดาของคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นไฟล์วิดีโอที่สามารถทำเอฟเฟกอกหักรักุด ตุดทิ้งได้จากตรงนี้ได้เลยครับแล้วเอาไปแชร์ตรงไหนเลยก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตช anel ครับสวัสดีครับ